สวัสดีค่ะแพทย์หญิงสุภพรมีลาภนะคะเดี๋ยววันนี้จะได้รับเกียรติให้มาสอนนะคะแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์กับเพื่อนแพทย์ทุกท่านนะคะแล้วก็เนื้อหาต่างๆมีให้ครบแล้วนะคะเดี๋ยวตั้งใจฟังจะดีกว่านะคะถึงเวลาจะได้ซักถามกันได้นะคะเรื่องของเบสิกแคนนาบิสก็คือพื้นฐานการใช้กัญชาทางการแพทย์ประสบการณ์วิทยากรก็มีประสบการณ์ประมาณ8ปีนะคะก็ตั้งใจที่จะทำเต็มที่เพื่อให้มีตำรับยาให้คนไทยได้ใช้ตลอดไปนะคะเนื้อหาที่จะบรรยายมีดังนี้ก็คือเรื่องของประวัติศาสตร์กัญชาทางการแพทย์โดยย่อสารประกอบต่างๆในกัญชาแล้วก็คุณสมบัติในการรักษาโรคการใช้กัญชาทางการแพทย์ให้ปลอดภัยและได้ประโยชน์สูงสุดนะคะเพราะว่ายังไงก็ตามเราเป็นแพทย์ต้องดู no harm นะคะกรณีศึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ในการรักษาโรคต่างๆในประเทศไทยค่ะต้องขอบคุณเรื่องของประวัติศาสตร์กัญชานะคะหนังสือกัญชาปกรณัมเนี่ยเป็นสิ่งที่บอกเรื่องของประวัติศาสตร์กัญชาได้ดีมากว่าสามารถที่จะมีกัญชาใช้เนี่ย 6,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชนะคะและผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้ทั้งหมดโดยทั่วไปมักจะเป็นตั้งแต่แพทย์นะคะเป็นจักรพรรดินะคะแล้วก็เป็นแพทย์ผู้ดูแลจักรพรรดิแล้วก็เป็นนักรบนะคะแล้วก็เป็นนักบวชนะแล้วเรื่องของสถานการณ์ก็มีบ้างนะคะประมาณคริสต์ศักราช1800นายแพทย์วินเลียมโอชอนเนสซี่ศึกษาเรื่องของกัญชาในอินเดียนะคะแล้วก็เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้กัญชาว่ามีสรรพคุณในการระงับอาการปวดเพิ่มความอยากอาหารลดอาการอาเจียนคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ลดอาการชักได้1890เซอร์รัสเซลโรนองแพทย์ประจำพระองค์ของควีนวิกตอเรียบันทึกไว้เลยว่าใช้กัญชาเพื่อบรรเทาอาการปวดประจำเดือนให้แก่พระราชินีนะคะหลังจากนั้นก็เป็นยามาสักระยะหนึ่งก็เกิดปัญหาเรื่องของอนุสัญญาว่าด้วยยาเสพติดแห่งสหประชาชาตินะคะก็ทำให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายมากมายจนสารต่างๆของกัญชาเข้าไปสู่รูปแบบของยาเสพติดจนต่อสู้กันมาถึงปี2000นะคะยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากนั่นแปลว่าประมาณ21ปีใช่ไหมคะก็มีการศึกษาระบบของ Endocannabinoid System ขึ้นแล้วก็เปิดกว้างในเรื่องของกัญชาทางการแพทย์แล้วก็กัญชาเสรีนะคะแม่แบบที่สำคัญก็จะเป็นเรื่องของยามาจากอิสราเอลนะคะมีงานวิจัยเยอะมากส่วนเรื่องของกัญชาเสรีแคนาดาจะเป็นผู้ริเริ่มนะคะประเทศไทยก็อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนถ่ายที่งดงามพอสมควรนะคะรู้จักกับต้นกัญชาก่อนกัญชาก็คือพืชนะคะสปีชีส์ที่สำคัญนะคะที่เราต้องจำบ้างก็คือนะคะคาเดบีดซาติว่าแอลมาริจูน่าสับสปีชีส์นะคะจะมีเป็นสับสปีชีส์อินดิก้าซาติว่านะคะซาติว่าอินดิก้าลูเดลาลีสนะคะทั้ง3อันต่างกันอย่างไรสติว่าก็เป็นพันธุ์พื้นเมืองของบ้านเรานี่แหละค่ะเป็นหลักนะคะต้นจะสูงยาวเรียวนะคะสูงกว่าตัวคนเห็นไหมคะอันนี้ได้ภาพมาจากไร่ของท่านประพัฒน์ปัญญาชาติรักนะคะที่ลำปางส่วนอินดิก้าก็จะเป็นพุ่มเป็นบานใบใหญ่นะคะก็เหมือนเผ่าพันธุ์ของต่างประเทศแต่เขาจะอ้วนเตี้ยบานเห็นไหมคะส่วนลูเดลาลีสจะเรียวนะคะเรียวแล้วก็พืชตรงนี้จะออกดอกตลอดทั้งปีเราจะได้ยินคำว่าออโต้ฟาวเวอริงนะคะก็คือไม่ได้สนใจเรื่องของแสงออกแล้วก็ผัดดอกได้ทั้งปีนะคะส่วนประกอบของต้นกัญชานะคะเริ่มต้นตั้งแต่รากลำต้นกิ่งก้านใบสุดท้ายตัวสำคัญคือช่อดอกนะคะช่อดอกแล้วก็ใบที่ติดกับช่อดอกที่เรียกว่าชูการ์ลีฟนะคะส่วนที่เป็นสารเสพติดจะมีอยู่แค่2จุดเท่านั้นเองก็คือส่วนที่เป็นเมล็ดซึ่งนำไปปลูกต้นได้แล้วก็ส่วนที่เป็นช่อดอกนะคะตรงช่อดอกจะมีไตรโครมอยู่ที่ไตรโครมจะมีสารเยอะแยะสำคัญมากก็คือเทอร์ปีนก็คือกลิ่นหอมทั้งหลายเนี่ยค่ะเป็นยาที่ดีมากแล้วก็ส่วนของคานาบินอยด์นะคะแล้วก็ส่วนของฟลาโวนอยด์สรุปก็คือเรื่องของสารที่อยู่ในกัญชาจะมีอยู่2กลุ่มก็คือตัวแคนนาบินอยด์กับนอนแคนนาบินอยด์ถ้าเป็นแคนนาบินอยด์ก็เป็น2ตระกูลก็คือ T กับ C T ก็คือเฮฮานะคะ C ก็คือสงบร่มเย็นนะคะส่วนนอนแคนนาบินอยด์ก็คือกลุ่มของเทอร์ปีนกลิ่นฟลาโวนอยด์ก็คือกลุ่มของสีต่างๆนะคะอยู่ในสีเราเจอสารกลุ่มนี้
ในกัญชาและในพืชอย่างอื่นด้วยนะคะแล้วทั้งหมดมาแรงมากคือเรื่องของเทอร์ปีนตอนนี้เป็นยาที่ดีมากเลยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นสารเทอร์ปีนเฉยๆไม่จัดเป็นยาเสพติดนะคะคาเดมินอยด์พรีเคอร์เซอร์เราจำให้ง่ายทุกคนมีแม่คนเดียวกันก็คือ CBGA Carbidural Acid นะคะตรงนี้จะอยู่ในรากของกัญชาปริมาณที่สูงมาก CABG เป็นตัวที่ไม่เมานะคะแล้วก็ใช้รักษาโรคได้หลากหลายมากถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ CBG นะคะมาเจอฮีทก็คือผ่านความร้อนจะได้มาสารมา2กลุ่มก็คือตระกูล THC แล้วก็ตระกูลของ C นะคะแต่ถ้าปล่อยให้แก่ทิ้งเฉยๆตัว THC ก็จะกลายเป็น CBN นะคะตัว CBN มีงานวิจัยเรื่องของมะเร็งปอดนะคะซึ่งตรงนี้มหาวิทยาลัยรังสิตก็มีงานวิจัยเรียบร้อยแล้วนะคะบิ๊กซิกของตระกูลของคาเดมินอยด์ที่เราต้องรู้จักก็คือ THC THCV CBD CBG CBN แล้วก็ CBC นะคะจำง่ายๆค่ะจำง่ายๆเลยก็คือกลุ่มที่เป็นตัว THC อันนี้เมานะคะออกฤทธิ์เกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งได้หลายอย่างลดการปวดการอักเสบได้ THCV เป็นตัวต้าน THC นะคะCBD สงบร่มเย็นเป็นสุขCBG เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของสารทั้งปวงนะคะลดการอักเสบได้ดีมาก CBN ก็คือถ้าปล่อยให้ TSC แก่ตัวเฉยๆหรือทิ้งไว้นานจะกลายเป็น CBN ตัวนี้ก็จะรักษามะเร็งปอดได้ใช่ไหมคะส่วน CBC ออกฤทธิ์คล้ายแอนตี้ไบโอติกนะคะตรงนี้จะมาแรงในอนาคตนะคะส่วนเรื่องของวาปอไรเซอร์เรารู้ได้ยังไงบางทีจะมีกลุ่มนึงที่เอาวาปอไรเซอร์มาเผาสารออกมานะคะแล้วก็ได้สารระเหยออกมาสูดดมซึ่งต่างประเทศก็ค่อนข้างตัวนิยมก็คือใช้อุณหภูมิที่สูงในระยะเวลาสั้นๆนะคะอันนี้มันจะเป็นคนละเรื่องกันกับการเราทำยานะคะอันนี้เห็นไหมคะ120องศาเซลเซียสได้สาร THCA 130องศาเซลเซียสได้ CBDA ใช่ไหมคะอันนี้เป็นหลักการของการเผาวาปอไรเซอร์ในระยะเวลาสั้นๆแล้วสารที่ระเหยออกมาแล้วก็สูดดมเข้าไปนะคะสำคัญมากตรงนี้ทำไมแพทย์กลัวได้เบนซีนออกมาเบนซีนเป็นสารก่อมะเร็งนะคะซึ่งเราต้องระวังงั้นถ้าเราเผาระยะเวลาสั้นๆอุณหภูมิก็ไม่ควรจะสูงมากเกินไปนะคะเทอร์ปีนก็คือเรื่องของกลิ่นใช่ไหมคะกลิ่นหอมละมุนนะคะมีหลากหลายมากกลิ่นหอมเท่าไหร่ก็เป็นยานะคะตรงนี้จะมีหลากหลายเรื่องของกลิ่นบิ๊กซิกของเทอร์ปีนคือไพนีนไลนอลคาริโอฟิลีนไมซีนไลโมนีนฮิวมาลีนตรงนี้จะมีรายละเอียดแจกแจงให้ที่ภาคผนวกนะคะในส่วนของไพนีนนะคะตระกูลสนทั้งหลายไมซีนอยู่ในมะม่วงนะคะไลโมนีนนะคะก็อยู่ในส้มมะนาวนะคะนะคะสารต่างๆเป็นยาหมดเลยนะคะคาริโอฟิลีนอยู่ในกลุ่มของพริกไทยดำนะเป็นยาฮิวมาลีนนะคะฮิวมาลีนก็กลิ่นคล้ายๆดินค่ะนะกลิ่นดินบางทีเขาบอกว่าดินอับๆนิดนึงเนี่ยค่ะก็จะฮิวมาลีนอันนี้เป็นหลักการว่าแยกสารได้ยังไงก็คือเทอร์ปีนก็สามารถที่จะใช้อุณหภูมินะคะในการแยกสารเช่นกันนะคะบ้านเราก็คงพัฒนาตามต่างประเทศขึ้นไปเรื่อยๆนะคะฟาโวนอยด์ก็คือสีสวยเท่าไหร่ยิ่งเป็นยานะคะสีที่สวยมากๆก็คือสีม่วงนะคะเป็นยาที่ดีมากมายนะคะอยู่ในกัญชาอยู่ในพืชในผลไม้ต่างๆสีนี้มีสรรพคุณในการต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการอักเสบมีประโยชน์ต่อร่างกายหลอดเลือดและหัวใจสนับสนุนการทำงานของสารไฟโตแคนนาบินอยด์ทำช่วยเรื่องของการยับยั้งมะเร็งได้ด้วยฟาโวนอยด์ที่พบในกัญชามีอะไรบ้างอะพิเจนินนะคะลิวโตอินนะคอเซตินนี่มาแรงมากนะคะแคมเฟอรอลนะคะแล้วก็ชื่อทั้งหลายดังนั้นก็ตามกลิ่นหอมสีสวยทั้งหมดถือว่าเป็นยานะคะเมื่อเราทำกัญชาขึ้นมาเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยสามารถที่จะทำในรูปแบบอะไรได้บ้างตั้งแต่เรื่องของวาปอไรซ์ฟลาวเวอร์นะคะกินได้เอาดอกมากินก็ได้เอาดอกไปใส่แคปซูลกินก็ได้ใส่แคปซูลนะคะทำเป็นคันไดบีดออยล์ในรูปแบบของการทาท็อปิคอลวาปอไรเซอร์ออยล์นะคะแล้วก็ทิงเจอร์
เมื่อไหร่ก็ตามมีการสกัดกลั่นด้วยแอลกอฮอล์ก็จะเป็นกลุ่มของทิงเจอร์กัญชาทำมาได้หลายรูปแบบมากสำคัญคือเรื่องของกระบวนการเผาผลาญนะคะทำไมบางคนเมาทำไมบางคนไม่เมาทำไมบางคนเมาแป๊บเดียวก็หายนะคะอันนี้สำคัญก็คือสารที่ออกฤทธิ์นะคะตระกูลของ THC นะคะในร่างกายเราจะนำเข้าร่างกายเรื่องของได้ตั้งแต่การสูบการรับประทานนะคะการเหน็บทวารแต่ที่สะดวกก็จะเป็นเรื่องของการสูบการหยดใต้ลิ้นการรับประทานนะคะการสูบนะคะเราจะได้สารเดลต้าไนท์ผ่านความร้อนใช่ไหมคะได้เดลต้าไนท์ THC ไปที่หัวใจสูบฉีดไปที่ตับอีกรอบกลับมาหัวใจวนกลับไปใหม่นะคะที่ตับเดลต้าไนท์ THC นะคะจะเปลี่ยนเป็น11 ไฮดรอกซี THC ตรงนี้สำคัญปริมาณน้อยก็จริงแต่ว่าโพเทนต์มากนะคะสารที่ออกฤทธิ์ที่สมองคือ2ตัวนี้เดลต้าไนท์ THC แล้วก็11 ไฮดรอกซี THCได้11ไฮดรอกซี THC ปริมาณน้อยก็เมาได้เยอะเพราะว่าโพเทนต์กว่าทุกตัวหลังจากนั้นก็จะผ่านการคอนจูเกตแล้วก็ขับทิ้ง11คาร์บอกซี THC ออกทางอุจจาระปัสสาวะออกทางอุจจาระได้ถึง 65% แต่การตรวจเราจะตรวจที่ปัสสาวะเป็นหลักเพราะว่าสะดวกกว่านะคะแล้วมาดูที่เรื่องของการรับประทานที่กระเพาะอาหารจะดูดซึมเดลต้าไนท์ THC มากอันนี้มีงานวิจัยเรื่องของมะเร็งนะคะ THC รักษามะเร็งกระเพาะอาหารได้นะคะตีพิมพ์ที่เกาหลีใต้นะคะเมื่อผ่านกระเพาะอาหารไปที่ตับนะกลับไปที่หัวใจแล้วก็วนกลับมานะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีที่ตับจะผ่านกระบวนการที่เรียกว่า first pass metabolism นะคะแล้วมีการวนกลับมาใช้ได้ใหม่นะคะตับจะถูกนำไปเก็บที่น้ำดีวนกลับมาที่ลำไส้เล็กส่วนโดยหน้าใหม่แล้วก็ดูดซึมเข้าไปใหม่ขบวนการนี้ถ้าเราจะเบรกได้ก็คืออินโทรฮิปาติกเซอร์คูเลชันเราสามารถใช้ผงถ่านได้เช่นกันนะคะใช้เหมือนกับยาอื่นๆที่มีฤทธิ์มากลดฤทธิ์ด้วยการใช้ผงถ่านเพิ่มให้เกิดการแปลงสารกลับไปเป็น11ไฮดรอกซี THC แล้วก็ให้เป็นแค่ตัวนี้แล้วก็ขับทิ้งออกมาทางอุจจาระได้นะคะชีวปริมาณออกฤทธิ์การสูบจะรับได้สูงสุดเลยก็คือ 10-35%การรับประทานจะรับได้เพียง 4-12% นะคะแต่อย่าลืมว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดการรับประทานจะเปลี่ยนแปลงที่ตับได้11ไฮดรอกซี THC ดังนั้นการสูบจะเมาเร็วแต่อยู่ไม่นานนะคะโดยตัวหลักที่ออกฤทธิ์คือ THC นะคะแต่การรับประทานตัวออกฤทธิ์กลายเป็น11ไฮดรอกซี THC นะคะเมาไม่สูงแต่ว่าเมานานมากนะคะอันนี้ต้องระวังดูการสูบค่ะออกฤทธิ์สั้นๆแล้วก็หมดฤทธิ์ได้เร็วการรับประทานออกฤทธิ์อยู่นานมากนะคะเป็น24ชั่วโมงเลยนะคะมาพูดถึงคำว่าออนทราดเอฟเฟกต์ก็คือผลรวมทั้งหมดการที่เราจะรักษาคนไข้ได้ผลมีงานวิจัยว่าการใช้แพลนต์ดีกว่าการใช้สารสังเคราะห์การใช้สารที่มีครบทั้งหมดที่เรียกว่าออนทราดก็คือมีตั้งแต่ฟลาโวนอยด์เทอร์ปินอยด์คานาบินอยด์ได้ผลมากกว่าสารเดียวนะคะอันนี้จำเป็นมากว่าเราจะทำยังไงให้ยาที่ผลิตโดยคนไทยสามารถที่จะใช้ได้ต่อเนื่องเพราะว่าประโยชน์สูงสุดคือต้องเกิดออนทราดเอฟเฟกต์นะคะเรื่องของตัวรับใช่ไหมคะบอกแล้วว่าเอ๊การที่ใช้กัญชาทำไมบางคนออกฤทธิ์ไม่ออกฤทธิ์ทำไมบางคนเมามากเมาน้อยตัวรับของกัญชาคือคาเดบินอยด์รีเซปเตอร์ก็คือ CB บางทีเขาเรียก CBR นะคะสำคัญคือตรงนี้ตัวคานาบินอยด์รีเซปเตอร์เนี่ยตัวหลักคือ CB1 นะคะ THC จะเป็นตัวออกฤทธิ์เป็นหลักเลยค่ะนะคะเขาไม่ได้จับแค่คานาบินอยด์รีเซปเตอร์เท่านั้นเขาสามารถที่จะจับคู่กับรีเซปเตอร์อื่นได้เช่นตัวมิวรีเซปเตอร์อันนี้เกี่ยวกับเรื่องของความเจ็บปวดนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีหวัดใช้กัญชาถ้าจะต้องใช้ยาลดปวดก็จะต้องใช้มอร์ฟีนมากเช่นกันนะคะสามารถจับคู่กับnon cannabinoid receptor อื่นก็คือ 5-HT2A ได้อันนี้เรื่องของความทรงจำลดภาวะเครียดได้นะคะจับกับ D2 receptor เรื่องของปากินสันถึงสามารถช่วยรักษาอาการของปากินสันได้จับกับ A2A receptor นะคะรักษาอาการทรงตัวผิดปกติของ Huntington disease ได้จับกับ OX12 receptor ทำให้เกิดการหิวนะคะนอนหลับแล้วก็ลดความปวดได้และ CB2 receptor ค่ะอันนี้จับกับ receptor ตัวนี้ทำให้เกิดลดภาวะเรื่องของการกระจายของมะเร็งได้นะคะสรุปก็คือ
กัญชาไม่ได้จับเฉพาะรีเซปเตอร์ของตัวเองแต่สามารถจับกับรีเซปเตอร์อื่นได้หลากหลายมากที่เป็นนอนคาเดมินอยด์รีเซปเตอร์นะคะการจับแบบนี้เรียกว่าเฮตโรไดเมอร์นะคะแต่ยังไม่น่ากลัวค่ะเขาจับจริงแต่เขาอาจจะไม่ออกฤทธิ์นะคะเขาจะเลือกออกฤทธิ์เฉพาะตัวที่มีปัญหาอันนี้เข้าใจนะคะที่พยายามสอนเพราะว่าอ่านมาจากหลายๆท่านแล้วก็ทำความเข้าใจด้วยตัวเองจนอยากจะให้ทุกคนรู้ว่ากัญชามันเหมือนน่ากลัวแต่จริงไม่น่ากลัวนะคะสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือสารกัญชาในธรรมชาติมีในร่างกายเรามีในพืชมีใช่ไหมคะแต่ว่าในธรรมชาติในร่างกายเราเนี่ยที่เรียกว่าเอนโดคานาบินอยด์เขาจะเป็นระบบเฮาคิปปิ้งก็คือเวลามีสเตรสหลั่งออกมาแล้วก็ไม่ได้เก็บในเวสิเคิลแล้วก็ถูกทำลายไปได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็ตัวกัญชานะคะตัวสารกัญชาเนี่ยที่ในร่างกายจะออกฤทธิ์ที่จะผลิตที่โพสไซนัปติกเมมเบรนอันนี้เป็นโพสไซนัปติกเมมเบรนนะคะแล้วก็หลั่งไปในพรีไซนัปติกintercellular space นะคะแล้วก็กลับไปจับที่ presynaptic membrane แล้วก็ถูกทำลายทิ้งได้ค่อนข้างง่ายถ้าเรามีสารไฟโตคานาบินอยด์เข้ามาก็มาออกฤทธิ์นะคะออกฤทธิ์ได้2ส่วนเลยดังนั้นถ้าเราได้ไฟโตคานาบินอยด์เข้าไปปริมาณน้อยๆก็ไปกระตุ้นให้ endocannabinoid ออกฤทธิ์ได้นะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าไฟโตคานาบินอยด์จะเยอะกว่าโพเทนต์กว่าแล้วก็ไม่ใช่ระบบ housekeeping ก็คือกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาได้เช่นกันนะคะไม่ได้แปลว่าใช้แล้วไม่เกิดอันตรายมีเหมือนกันนะคะต้องระมัดระวังเดี๋ยวจะบอกว่าต้องระมัดระวังอะไรบ้างนะคะเราใช้มอร์ฟีนหรือว่าอนุพันธ์ของฟินมานานแล้ววันนี้เราต้องเรียนรู้การใช้อนุพันธ์ของกัญชาแค่นั้นเองฟินกับกัญชาต่างกันยังไงก็คือเรื่องของรีเซปเตอร์ค่ะตัวรับนะคะตัวรับของโอปิออยด์รีเซปเตอร์ที่เมตาล่าโอบองกาตาซึ่งเป็นศูนย์ที่ควบคุมการหายใจระบบหลอดเลือดต่างๆมีรีเซปเตอร์ที่นี่เยอะมากแล้วเราใช้มอร์ฟีนก็จะเกิดปัญหาเรื่องของกดสมองกดการหายใจกดชีพจรใช่ไหมคะกดระบบของลำไส้ทั้งหมดจะเป็นสโลโมชันหมดเลยถ้าเราหยุดมอร์ฟีนทุกอย่างก็จะตีกลับนะก็จะเร็วหมดก็จะเกิดภาวะที่ลงแดงนะคะส่วนของ THC ตำแหน่งสำคัญคือคาเดมินอยด์รีเซปเตอร์ CB1 ตรงจุดนี้ไม่มีนะคะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเซฟกว่ามอร์ฟีนในแง่ที่ว่าไม่กดการหายใจไม่กดการไอนะคะแล้วก็ปัญหาของหัวใจเต้นผิดปกติถ้าจะเกิดก็เกิดจากเรื่องของความดันตกซะมากกว่านะคะเราสามารถใช้ร่วมกันได้อนุพันธ์ของฟินเราคุ้นชินมานานแล้ววันนี้เรามาเรียนเรื่องของอนุพันธ์ของกัญชาแค่นั้นเองนะคะดังนั้นถ้าคนไข้ที่ใช้กัญชาเขาจะหลับนะคะแล้วก็ถ้าเขาหายใจหอบเขาก็ยังหอบนะคะแต่จะหอบช่วงสั้นๆนะคะสิ่งนี้จะทำให้ไม่สามารถลดภาวะดิสเนียก็คือหายใจผิดปกติในคนที่ใกล้เสียชีวิตได้แต่จริงๆแล้วคนไข้จะมีความสุขคือเขาสามารถอยู่ที่บ้านดูแลตัวเองกินอิ่มนอนหลับนะคะจะชอบบอกคนไข้เสมอว่าการปวดตายกับการหลับตายอันไหนที่สบายกว่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่ากลัวการใช้กัญชาในเคส palliative care สามารถใช้เดี่ยวได้ใช้ร่วมกันได้นะคะหรือว่าใช้ทดแทนกันก็ได้นะคะเหมือนตั้งแต่ต้นที่คุยก็คือตัวรับนะคะการจับกับรีเซปเตอร์เยอะมากเลยนะคะตั้งแต่จับกับสารต่างๆ pPA gamma จับทุกตัวแต่ไม่ได้แปลว่าออกฤทธิ์นะคะอันนี้อาจารย์ธีรวัฒน์ท่านจะสรุปไว้ว่าเขาไปเคาะทุกประตูของรีเซปเตอร์แต่ประตูไหนที่มีปัญหาถึงจะเลือกออกฤทธิ์นะคะอันนี้สบายใจได้นะคะมีงานวิจัยรองรับค่ะว่าการใช้พืชหรือใช้ CBD ที่เป็น CBD rich หรือ enriched เนี่ยคือชุ่มฉ่ำไปด้วย CBD มีทุกตระกูลของกัญชาแต่ว่าไม่มี THC จะได้ผลดีกว่าการใช้เพียว CBD หรือที่เรียกว่า CBD isolated ใช่ไหมคะ CBD enrichedที่ช่วยรักษาคนไข้ลมชักที่ควบคุมไม่ได้ให้อาการดีขึ้นใช้ขนาดเพียง6มิลลิกรัมต่อกิโลต่อวันดังนั้นก็จะได้ฤทธิ์ก่อนได้การข้างเคียงนะคะหรือไปสร้างปัญหากับสิ่งอื่นแต่เพียว CBD หรือ CBD isolated ได้ผลเพียงแค่ 46% นะคะเราต้องใช้ขนาดที่สูงมากคือ25มิลลิกรัมต่อกิโลต่อวันเลยทำให้เกิดปัญหากับยาตัวอื่นเพราะว่า CBD เนี่ยมีปัญหาคือถ้าใช้ร่วมกับใครปริมาณสูงจะทำให้ยาตัวอื่นออกฤทธิ์มากขึ้นนะและไม่ถูกทำลายที่ตับนะฮะดังนั้นถ้าเราใช้ CBD enriched
ปัญหาที่พูดถึงจะน้อยลงทันทีนะคะมันอย่ากลัว CBD enrich นะคะแค่เราให้เป็น low THC หรือไม่มี THC เลยจะได้ประโยชน์มากกว่านะคะโดยส่วนตัวเลยไม่ชอบเลยเรื่องของการใช้ CBD isolated มาทำงานเพราะว่าเราก็จะกลัว CBD ถ้าใช้มากนะคะไปเกิดอาการข้างเคียงกับยาตัวอื่นนะคะแล้วที่สำคัญบางทีก็คลื่นไส้อาเจียนแพทย์มีประสบการณ์แล้วกลายเป็นว่าเมื่อ2ปีที่แล้วตอนแรกคนกลัว THC พอมีประสบการณ์กับ THC เลิกกลัวไปกลัว CBD เพราะไม่มีประสบการณ์กับ CBD เพราะอะไรไม่มียาใช้แค่นั้นเองนะคะคราวนี้เราจะพาใช้ CBD Enrichซึ่งก็คือต้นตำรับของการุณโอสถนั่นเองนะคะผลิตภัณฑ์จากกัญชานะคะที่นิยมทำก็มีเรื่องของทำในรูปแบบของแคนนาบิดออยล์นะคะสกัดออกมานะคะถ้ามีส่วนของแอลกอฮอล์ร่วมด้วยก็จะเรียกทิงเจอร์เอามาหยดใต้ลิ้นก็ได้นะคะรับประทานหรือผสมในอาหารก็ได้เอาไปใส่แคปซูลก็ได้หรือจะเป็นฟูลเอ็กทรักชั่นหรือริกซิมสันออยล์อันนี้เข้มข้นนะคะอันนี้คือต้นตำรับของการุณโอสถนะคะทำไมถึงหยดใต้ลิ้นคงเพราะว่าได้ยาที่ปริมาณต่ำใช้ปริมาณต่ำสุดแล้วได้ผลสูงสุดออกฤทธิ์เร็วสุดทำให้เราไม่ต้องไปวิ่งไปโรงพยาบาลฉีดยานะคะแต่เราก็ต้องรู้ว่าใช้ยังไงถึงจะปลอดภัยนะคะผลิตภัณฑ์จากกัญชาช็อปปิคอลตั้งแต่เป็นขี้ผึ้งก็ได้เป็นโลชั่นก็ได้เป็นลิปบาล์มก็ได้อีกอันนึงที่อยากให้ทำมากคือยาที่หยดผมเพราะว่าผู้ชายจะมีเรื่องของผมร่วงศีรษะล้านเยอะมากเกินกว่า 50% ของคนไทยที่เป็นเพศชายนะคะและเป็นพันธุกรรมที่ส่งต่อ 100% ดังนั้นถ้าสามารถทำเรื่องของยาหยดผมได้จะมีประโยชน์มากเลยค่ะประโยชน์ทางการแพทย์ลดอาการปวดเจ็บในที่ต่างๆได้ลดคลื่นไส้อาเจียนตรงนี้สำคัญคนบอกว่าจะใช้ TSC ลดอาการคลื่นไส้อาเจียนถ้าไปอ่านตำราจริงๆ TSC ที่ลดอาการคลื่นไส้อาเจียนได้เนี่ยงานวิจัยคือเทียบกับพาซิลนะคะกับตัวเด็กซ่าเมตาโซนผสมกันไม่ได้เทียบกับโอแดนซิตอนที่มีในปัจจุบันดังนั้นถ้าคนไทยมีโอแดนซิตอนอยู่แล้วโอแดนซิตอนอาจจะเหนือกว่ากัญชาด้วยซ้ำนะคะอันนี้เข้าใจนะค่ะแล้วก็ถ้าสมมติคนไข้ขึ้นไส้อาเจียนง่ายเวลาที่มีประวัติเมาลดเมาเรือหรือใช้มอร์ฟีนแล้วขึ้นไส้อาเจียนคนไข้ก็จะขึ้นไส้อาเจียนจากกัญชาได้ง่ายเช่นกันนะคะแล้วยาขึ้นไส้แก้ขึ้นไส้อาเจียนบางชนิดอาจจะราคาถูกกว่าด้วยซ้ำนะคะอันนี้พยายามจูนว่าพอเราบอกว่า THC ลดอาการขึ้นไส้อาเจียนจากการให้คีโมบำบัดไม่จริงมันต้องกลับไปดูว่างานวิจัยเปรียบเทียบกับอะไรนะคะดังนั้นโอแดนซิตอนน่าจะเหนือกว่าในเรื่องลดอาการขึ้นไส้อาเจียนนะคะช่วยยับยั้งการกระจายตัวของเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะตอนนี้เธอปีนฟาโวนอยด์มาแรงมากลดการอักเสบได้ลดอาการเกร็งอาการกระตุกของกล้ามเนื้อได้ลดอาการลมชักได้ช่วยให้นอนหลับง่ายนะคะประโยชน์ทางการแพทย์มีนัยยะสำคัญว่าลดการใช้ยาพวกนี้จริงนะคะมีการศึกษาออกมาชัดเจนเลยลดโอปิออยด์ลดเอนเซตลดการใช้ยานิวรันตินลดการใช้ยาคลายเครียดวิตกกังวลลดการใช้ยาลดเกร็งแล้วก็ลดการใช้ยากันชักได้จริงค่ะหน้าที่ของเราซึ่งเป็นแพทย์ผู้ใช้กัญชาเข้าใจโรคและอาการของผู้ป่วยศึกษาประวัติการรักษาด้วยวิธีต่างว่าผ่าตัดได้ไหมถ้าผ่าตัดได้ยกออกไปค่ะยกก้อนออกไปยกมีประโยชน์มากกว่าแน่นอนสารที่ต้องห้ามใช้ร่วมกันมีอะไรเข้าใจเรื่องของดักอินเตอร์แอคชั่นกับกัญชานะคะเข้าใจประโยชน์และข้อควรระวังของกัญชาดูประวัติการแพ้ด้วยส่วนตัวใครจะรู้มั่งหรอว่าแพ้กัญชาก็จะถามง่ายๆเลยเคยใช้น้ำผึ้งไหมถ้าใช้น้ำผึ้งแล้วแพ้เนี่ยโอกาสแพ้สูงมากเพราะว่าน้ำผึ้งทำจากเกสรดอกไม้นะคะแล้วในนั้นอาจจะมีกัญชาอยู่ด้วยนิดหน่อยด้วยซ้ำนะคะตอนนี้มีน้ำผึ้งที่แพงมากอยู่ออสเตรเลียเป็นน้ำผึ้งผสมกัญชานะคะบ้านเราก็กำลังเริ่มทำแล้วใช่ไหมคะประวัติการแพ้อันนี้จะบอกได้ส่วนที่ทำร่วมกับนักศึกษามอรังสิตเนี่ยเขาทำงานวิจัยซักคนไข้ได้ดีมากอาจารย์ครับเท่าที่ดูเนี่ยเป็นการแพ้แอลกอฮอล์หรือส่วนผสมไม่ใช่แพ้กัญชานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะสรุปออกมาว่ายีนคนไทยเนี่ยเป็นยีนที่แทบไม่แพ้กัญชาเลยนะคะอาจจะใช้ไม่เป็นมากกว่าใช้เยอะเกินไปแล้วเกิดการตื่นตระหนกมากกว่าที่เกิดปัญหาต้อง admit emergency ที่เราเห็นนะคะก็เดิมใช้น้อยพอใช้มากขึ้นมันก็ต้องมีเหตุฉุกเฉินมากขึ้นแค่นั้นเองนะคะเรื่องของสันทนาการกับการแพทย์เราจะเห็นภาพที่มีนักข่าวรายงานแล้วก็ตำรวจ
ไปเผานะคะไปเผาต้นกัญชาแล้วก็เป็นลมกันหลับไปเลยอันนี้มีแพทย์เอาไปสอนทำให้เรารู้สึกว่าคุณไม่เข้าใจกัญชาเลยกัญชาในรูปแบบของ medical เราต้องดู no harm แล้วเราไม่ทำให้เกิดแบบนั้นแน่นอนอันนั้นคือรูปแบบของสันทนาการอย่าเอา complication ของสันทนาการมาพูดกับเรื่องของ medical cannabis นะคะวัตถุประสงค์ของสันทนาการก็คืออะไรต้องเปลี่ยนแปลงรู้สึกเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะรู้สึกเปลี่ยนแปลงสนุกสนานเฮฮานะคะ THC จะต้องเป็นสายพันธุ์ที่สูงนะคะหน่อยจะได้เหมือนเรากินเหล้าคุยกันแรกๆมันจะสนุกสนานล่าเริงคุยนานหน่อยก็เมามากๆก็หลับอาเจียนนะคะออกฤทธิ์คล้ายๆกันนะคะถ้าทำให้ร้อนหรือผ่านความร้อนก่อนใช้นี่คือในรูปแบบของสันทนาการแต่ medical นะคะเพื่อการแพทย์เราต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเราไม่ได้อยากเมาเราไม่อยากมีปัญหาแบบนั้นสารที่ใช้เราแยกแยะตั้งแต่ CBD CBDA สารต่างๆอันนี้น่าจะเป็น THCA นะคะ THC เฉยๆCBG, CBC, CBN เราต้องรู้สารค่ะสำคัญมากทำให้ร้อนก็ได้ผ่านความร้อนก็ได้กินดิบก็ได้หรือสดก็ได้อย่างที่บอกว่า CBDA อันนี้มีผลต่อการรักษามะเร็งเต้านมนะคะโดยเฉพาะกลุ่มของอีสโตรเจนโพซิทีฟCBGA รักษามะเร็งตับนะคะมีงานวิจัยมากขึ้นเรื่อยๆค่ะง่ายมากพูดมาแล้วเหมือนน่ากลัวแต่ไม่น่ากลัวเพราะว่ากัญชาเลือกออกฤทธิ์เฉพาะจุดที่เรามีปัญหานะคะแล้วก็ใช้ให้น้อยแล้วกันน้อยแล้วออกฤทธิ์นะคะให้ได้ฤทธิ์อย่าให้ได้ปัญหาเราต้องรู้โดสค่ะที่ยก3ตำรับนี้เพราะว่าเป็นตำรับที่คนไทยทำได้เองแล้วก็ไม่ได้เรียนแบบต่างประเทศเลยนะคะแล้วก็ต้องยกคุณงามความดีให้กรมแผนไทยที่ช่วยเราทำงานตรงนี้ได้สำเร็จแล้วก็จะเป็นตำรับที่อยู่คู่คนไทยตลอดไปให้แพทย์ทางเลือกได้มีโอกาสใช้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องรู้โดสแค่นั้นเองนะคะตำรับที่มีก็คือตำรับนี้ค่ะเดชาฟอร์มูล่าอันนี้จะเป็นพันธุ์ไทยนะคะตุ๋นกับน้ำมันมะพร้าวสารที่มีก็คือ THC 0.1 มิลลิกรัมต่อหยดนะคะถ้าพันธุ์ไทยก็คือ T ต่อ C ก็คือ14ต่อ1เท่านี้เราก็ใช้เป็นแล้วนะคะเมตตาโอสถ1 drop มี THC 3 มิลลิกรัมนะคะ T ต่อ C ก็คือ14ต่อ1เป็นพันธุ์ไทยสกัดในรูปแบบของลิกซิมสันออยก็คือในรูปแบบของชิงเจอแล้วก็เอามาเจือจางกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นการุณโอสถนะคะอันนี้คือ CBD enriched นะคะ 0.5 มิลลิกรัมต่อ drop นะคะพันธุ์ที่เป็นที่อยากให้ได้ก็คือพันธุ์ชาร์ลอตแองเจลหรือกลุ่มของตระกูลชาร์ลอตนะคะเพราะว่า T จะน้อยมากนะคะเราสามารถใช้กับเด็กได้ด้วยซ้ำนะคะเดี๋ยวเราจะให้เห็นว่าทำไมเราบอกว่ากัญชาไม่น่ากลัวอย่างที่คิดถ้าทำจากพืชนะคะแล้วก็ถูกสายพันธุ์ทำให้สะอาดสกัดในรูปแบบที่ง่ายนะคะกลุ่มนี้สามารถทำได้ปริมาณสูงมากแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการผลิตถูกมากค่ะรู้ปริมาณสารสำคัญคำนวณเป็นหยดเพื่อให้คนใช้ได้ง่ายระวังเรื่องดักอินเตอร์แอคชั่นนะคะให้ความรู้กับผู้ป่วยให้ระวังเรื่องของผลข้างเคียงนะคะเริ่มทีละน้อยค่อยๆเริ่มค่อยๆเพิ่มรับได้ค่อยๆไปต่อรับไม่ได้ถอยกลับมาที่จุดเดิมนะคะรับไม่ได้เลยก็คือออฟไป48ชั่วโมงนะคะติดกาแฟกับติดกัญชาคล้ายกันหยุดกาแฟกับหยุดกัญชาก็ง่ายคล้ายกันการรักษาด้วยกัญชาทางการแพทย์ในระยะต่างๆระดับเริ่มต้นระดับกลางระดับรุนแรงนะคะสามารถที่จะลดการอักเสบลดภาวะเครียดลดความปวดลดเรื่องของประสาทเสื่อมนะคะแล้วก็อาการที่เกี่ยวกับมะเร็งทั้งหมดแล้วก็การนอนหลับถ้าเรากลัวมากให้เริ่มที่ CBD enriched ก่อนนะคะซึ่งก็คือการุณโอสถที่เราจะบอกเนี่ยว่าใช้ง่ายจริงๆค่ะแล้วเราจะหลงรักจนตอนนี้ใช้เหมือนกับเป็นตัวบำรุงสมองด้วยซ้ำไม่จริงเลยที่เขาบอกว่ากัญชาใช้แล้วมีปัญหาทางโรคประสาทตอนนี้โดยประสบการณ์รักษาเคสไบโพล่าสำเร็จนะคะรักษาเคสออทิสติกที่ตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยแล้วก็เพิ่งมาหายตอนใช้กัญชาคือคุมอาการเขาได้กลับเข้าสู่สังคมได้ก็กัญชาทั้งนั้นรักษาคนไข้ติดเหล้าได้รักษาคนไข้ติดยาอีได้นะคะและที่สำคัญคือรักษาเคสมะเร็งในสมองเด็กได้แล้วเด็กเนี่ยยังมีภาวะทางสมองที่ปกติจิตใจที่ปกติร่างกายปกติเดี๋ยวจะให้ดูเคสนะคะอันนี้เป็นครูที่จะทำให้เราเข้าใจว่าทำไมบอกว่ากัญชาที่ทำจากแพลนต์แล้วสกัดในรูปแบบที่เอนโทราดองโทราดเอฟเฟกต์ปลอดภัยแค่ไหนนะคะ
การเริ่มต้นการใช้กัญชาถ้าเป็น THC ก็เริ่ม 2-3 มิลลิกรัมเห็นไหมคะอันนี้ก็คือเมตตาที่เราจะทำให้ใช่ไหมคะเมตตาโอสถเมตตาการุณโอสถตั้งชื่อตามหลักการของแคนนาบินอยนะคะสารกลุ่มนี้เป็นสารที่ทำให้ลดความปวดได้ทำให้สุขสบายแล้วก็ตั้งชื่อให้มันลิงก์กันนั่นคือปวดมากก็ให้เมตตานะคะที่ชักเกรงไม่สุขสบายก็ใช้การุณแค่นั้นเองนะคะเริ่มใช้เมตตาโอสถนะคะหรือ THC นี่ 2-3 มิลลิกรัมนะคะถ้าเริ่มใช้ใต้ลิ้นแล้วสักพักนึงผ่านไป4ชั่วโมงยังไม่หายปวดก็ค่อยเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็บางทีอาจจะใช้3-4เวลานะคะเช่นบางคนเราจะให้1หยดก่อนนอนก่อนหลังจากนั้น1-1-1ก็คือเช้าเที่ยงเย็น2-3วัน2-2-2นะคะตัวเมตตาก็ใช้ได้ประมาณ12มิลลิกรัมต่อหยดในการลดปวดซึ่งก็เป็น36มิลลิกรัมของ THC อันนี้ตรงกับงานวิจัยที่ต่างชาติทำนะคะถ้าเมามากเกินไปเอา CBD เข้ามาช่วยใช้ THC ประมาณ2ใช้ CBD ประมาณ1นะคะจะทำให้ลดปวดได้ดีแล้วก็ลดอาการเมาได้ด้วยนะคะอันนี้ประสบการณ์ตรงทำได้จริงๆค่ะถ้าเริ่มใช้ CBD ใช้ยังไงจริงๆถ้าต่อไป CBD มีเยอะหรือการุณมีเยอะทุกคนจะหลงรักตัวนี้มากเพราะว่าใช้ได้ง่ายกว่าเยอะเลยค่ะคือเป็นน้อยๆใช้ตัว CBD ก่อนเป็นมากๆมีความจำเป็นสูงสุดค่อยเอา THC มาใช้นะคะเริ่มใช้ CBD ก็เริ่มต้นที่ 2.5 มิลลิกรัมเหมือนกันตัวการุณเราทำเป็น 0.5 มิลลิกรัมต่อดรอปใช่ไหมคะก็จะบอกคนไข้ว่าให้ใช้2เวลาเช้าเย็นทำไมถึงบอกอย่างนั้น CBD เนี่ยยังไงมันก็อ่อนกว่า THC นะคะแล้วก็ใช้กับเคสที่เซนซิทีฟกว่าก็ต้องใช้ระมัดระวังเหมือนกันนะคะใช้2เวลาถึง3เวลาได้นะคะก็คือค่อยๆเริ่มค่อยๆเพิ่มดรอปต่อให้เป็น 0.5 มิลลิกรัมแล้วก็ใช้น้อยได้ก่อน1-1-2-2-3-3-4-4-5-5ก็จะเป็น 2.5 มิลลิกรัม2เวลาเป็นโดสที่เริ่มได้ผลในการรักษาปากินสันแล้วค่ะเขามียาเดิมอยู่ก็ร่วมรักษาไปก่อนหลังจากนั้นค่อยพิจารณาว่าจะลดยาเดิมลงไปหรือเปล่านี่ก็คือตำราของฝรั่งนะคะจริงๆประสบการณ์เนี่ยเราจะนำไปสู่การไปอ่านตำราพออ่านตำราปุ๊บมีคนเขียนไว้ตรงกันประสบการณ์ช่วยได้เยอะค่ะว่าตำราเขาก็เขียนได้ถูกต้องนะคะเขียนได้ถูกต้องพอสมควรมีงานวิจัยด้วยนะคะว่าการใช้ CBD ช่วยลดพิษต่อไตได้ 2.5 มิลลิกรัมในน้ำหนักตัว10กิโลนะคะให้ก่อนรับคีโมประมาณ90นาทีลดอาการไตเสื่อมได้นะคะเรื่องของไตเนี่ยมีอยู่จริงคนจะบอกว่าตำราเขียนปัจจุบันของกรมการแพทย์เขียนบอกว่าตับอักเสบไตอักเสบห้ามใช้กัญชาแล้วจะใช้ตอนไหนต้องใกล้ตายหรือเปล่าถึงจะได้ใช้กัญชาใช่ไหมคะเรามีประสบการณ์ตรงก็คือเคสที่เป็นมะเร็งนะคะแล้วก็ไตวายด้วยเป็นเพศหญิงนะคะหลังเป็นไตวายระยะ4ต้องฟอกไตหลังจากใช้กัญชาปริมาณที่รักษามะเร็งควบคุมมะเร็งลดปวดด้วยค่าไตดีขึ้นถึง 29% นะคะอันนี้มีอยู่จริงแล้วก็มีเคสมะเร็งเด็กของเราที่ใช้ต่อเนื่องมาประมาณปีกว่าจะ2ปีตับไตค่า CBC ต่างๆดีหมดดังนั้นตามทฤษฎีไม่ที่บอกว่าค่าตับค่าไตมีปัญหาห้ามใช้กัญชาไม่จริงเลยค่ะช่วยทำให้ตับไตดีขึ้นด้วยซ้ำเดี๋ยวเราจะโชว์เคสนะคะการใช้กัญชามันก็เหมือนยาตัวอื่นนะคะถ้าเราใช้ในรูปแบบของ full spectrum นะคะดีกว่า isolate นะคะค่อยๆเริ่มค่อยๆเพิ่มถึงจุดที่ดีที่สุดนะคะไม่ต้องเกินกว่านี้ถ้าเกินกว่านี้จะเกิดปัญหาถอยกลับมาที่จุดที่พอเหมาะนะคะแค่นั้นเองเขาเรียกว่า optimal dose เพราะฉะนั้นไม่มี micro dose ไม่มี high dose มีแค่คำว่า optimal dose กับแต่ละโรคหรือ proper dose นะคะจะโดยส่วนตัวจะบอกว่าเป็นกัญชาสายแข็งไม่จริงค่ะถ้าปวดก็ต้องแข็งนะคะต้องลดปวดแต่ถ้าเป็นเคสที่พาร์กินสันอัลไซเมอร์เคสเกี่ยวกับเรื่องทางสมองก็ต้องละเมียดละไมก็ต้องเป็นออพติมอลโดสนะคะ THC มีประสิทธิภาพต่อการลดปวดได้นะคะต้องร่วมใช้ร่วมกับ CBD ด้วยอันนี้มีเจอร์นัลรับรองในปี2007 THC ใช้บรรเทาภาวะหดเกรงในปอดประสาทเสื่อมได้นะคะอันนี้มีอยู่จริงนะคะถ้าปอดประสาทเสื่อม THC เด่นจะดีกว่านะคะผู้ป่วยที่ใช้กลุ่มตระกูลของออกซิโคโดนนะคะสามารถใช้ THC เข้าไปเสริมได้นะลดปวดช่วยกันได้แล้วก็ลดไซด์เอฟเฟคของกันและกันได้ใช่ไหมคะไม่ใช่เราใช้มอร์ฟีนให้กดการหายใจนะลดปวดเครียดท้องผูกเอา THC มาเสริมได้นะคะผู้ป่วยควรเริ่ม THC ที่ 2.5 มิลลิกรัมเห็นไหมคะก็เป็นโดสของเมตตาโอสถหรือสามารถเสริมด้วย CBD ก็ได้นะคะ
คือบ้านเรา CBD ยังน้อยเนาะตอนนี้เรามีการุณโอสถให้ก็อาจจะไปเน้นที่เคสของทางลมชักก่อนก็ได้ค่ะหรือปวดน้อยๆนะคะที่ยังไม่ได้ปวดเยอะถ้าปวดเยอะยังไงก็ต้องเป็น THC นะคะมีโดสจริงค่ะปี2019นะคะเนิร์ดของ UK นะคะ ICU UK เนี่ยเขาก็ทำงานวิจัยออกมาแล้วว่าสาร THC 33มิลลิกรัมเทียบเท่ากับมอร์ฟีน60มิลลิกรัมแล้วก็จะได้ร่วมรักษาได้ทดแทนกันได้นะคะการใช้ THC และ CBD ในการรักษามะเร็งใช้โลโดสเพื่อให้คีโมนะคะบำบัดทำงานได้ดีขึ้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจะใช้ไฮโดสเพื่อกำจัดเซลล์มะเร็งอันนี้ต้องใช้งานวิจัยอีกเยอะพอสมควรเพราะว่ามันก็กำจัดเซลล์มะเร็งได้จริงแต่ร่างกายเราหรือเซลล์อื่นจะทนไหวไหมแต่ถ้าตอนนี้ที่ทำอยู่ถ้าทำจากแทรนปลอดภัยมากค่ะนะคะแล้วก็แต่ถ้าเป็นสารเดียวหรือว่าเป็นสารที่แยกมาหรือว่าเป็นสารสังเคราะห์อันนี้ไม่เห็นด้วยตั้งแต่ต้นนะคะการใช้ไฮโดสเพื่อรักษามะเร็งควรใช้ CBD ควบกันไปด้วย1ต่อ1ก็จะดีค่ะทำให้ลดอาการข้างเคียงของกันและกันแล้วก็เสริมฤทธิ์ในการรักษานะคะพูดเรื่องของลิกซิมสันออยให้ฟังบ้างนะคะลิกซิมสันออยก็คือการใช้ครูดเอ็กทรักชันนะคะเอาออกมาเนี่ยแล้วก็ใช้ในการรักษาตัวมะเร็งนะคะลิกซิมสันออยกำลังมาแรงมากแต่เราไม่รู้ว่าเป้าหมายเราจะทำได้ขนาดนั้นไหมจนสุดท้ายเราเกิดเป็นเมตาโอสถขึ้นมานะคะก็คือต้นตำรับก็คือลิกซิมสันออยนั่นแหละแต่เรามาไดลูทให้จางลงให้โดสที่เหมาะสมให้ทุกคนกล้าใช้ในแง่ของการระงับปวดแต่ถ้าการปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติไปถึงเรื่องของการลดมะเร็งได้จริงค่ะก็คือนำตัวช่อดอกกัญชาเพศเมียอันนี้เป็นสายพันธุ์ไทยนะคะสกัดด้วยน้ำมันมะพร้าวได้เป็นครูดออกมาแล้วก็นำมาหยดใต้ลิ้นค่ะในการรักษามะเร็งสมองนะคะในการรักษามะเร็งปอดนะคะซึ่งหลักการหยดของเราก็คือใช้น้อยค่อยๆเริ่มค่อยๆเพิ่มรับได้ค่อยไปต่อหยด3เวลาค่ะเช้าเที่ยงเย็น111 222 333ต่างชาติเนี่ยเขาจะมีเรจิเมนที่ชัดเจนก็คือ2วันสเต็ปอัพทีนึงแต่ประสบการณ์เราพอไปถึงที่4หยดจะไปเป็น8หยดมันยากมากก็เลยบอกคนไข้ว่าเพิ่มมันละหยดเพิ่มมันละหยด111 222 333 444 445 555นี่คือหยดนะคะรับได้แล้วก็ค่อยๆไปต่อมันจะเหมือนเรากินกาแฟค่ะนะถ้าเราไปกินเป็นเหยือกเนี่ยทั้งที่เรารู้ว่าเหยือกนึงอาจจะรักษาเราแต่เราจะตายซะก่อนกัญชาก็เหมือนกันค่ะเราต้องการ60กรัมถ้าเป็นครูดพูดเป็นกรัมจะชอบมาถามว่าอาจารย์กัญชากี่เปอร์เซ็นต์เราก็จะถามคืนว่าเปอร์เซ็นต์ของอะไรคะของครูดหรือของสารนะคะถ้าคุณตอบเราไม่ได้เราจะไม่ตอบคุณเหมือนกันนะคะเพราะนั่นแปลว่าคุณไม่เข้าใจถ้าเป็นครูดจะเรียกเป็นกรัมถ้าเป็นสารจะเรียกเป็นมิลลิกรัมนะคะเปอร์เซ็นต์ต่างกันมากอย่างเมตาโอสถเนี่ยก็คือ 8.1 มิลลิกรัม THC นะแต่ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ครูดนั่นคือประมาณ 75% ครูดมั้ยคะเคสนี้ไงคะที่ทำให้เราจะได้ไม่กลัวเขาห้ามใช้กัญชาในเด็กแต่มันจำเป็นในเมื่อเราไม่สามารถปล่อยให้เด็กคนหนึ่งที่เป็น DIPG Brain Stem Glioma เนี่ยก็คือทั้งเป็นสเต็มเป็นไกลโอมาหมดเลยนะคะซึ่งรักษาโดยการใช้แสงเคมีมา30แสงแล้วไม่ได้ดีขึ้นเด็กเดินเซขาลากแกนสมองเอียงแกนสมองร่วงแล้วหมอเด็กส่งมาพี่ช่วยดูหน่อยนะคะให้ญาติมาหาคุณพ่อก็น่ารักมากศึกษาทุกอย่างแล้วก็เชื่อฟังร่วมรักษากับเราตอนนี้เคสนี้นะคะมีอายุยืนมาได้อีก17เดือนนะคะแล้วก็มีลิกซิมสันออยนะคะเป็นตัวหลักหรือต้นตำรับเมตตาที่บอกนี่แหละถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็หยดแบบผู้ใหญ่ถ้าเป็นเด็กแล้วก็ให้เขาไดลูทก่อนเบื้องต้น1ใน4ตามน้ำหนักตัวแล้วก็ทำเหมือนเรจิเมนที่ให้ดูโฟร์ชาร์ตที่ผ่านมานะคะสุดท้ายค่ะตอนนี้เด็กอยู่กับเรามา17เดือนนะคะ17เดือนโดยไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลเราไม่ MRI ค่ะเพราะเราเห็นแล้วว่าเด็กเดินได้เด็กร้องเพลงได้เด็กสวดมนต์ได้บางทีก็บ่นปวดหัวบ้างเขาก็มีเมาบ้างเขาก็จะบอกว่าหนักตานิดนึงนะหนักตายาขมหน่อยนะไม่อยากกินแล้วนะคะตอนนี้รู้ไหมคะว่าเด็กหยดยาตัวต้นตำรับเมตตาอยู่เท่าไหร่เนี่ยค่ะดูนะของจริงค่ะนาวายังปกติดีครับนี่คือคุณครูของเรานะคะมะเร็งก้านสมองจะไม่เห็นหน้าได้ยังไงนะคะตาเขาปกติเห็นไหมคะเขายิ้มได้
เขาจะให้กำลังใจมาตลอดเมื่อไหร่ก็ตามที่ป้าหมอท้อนาวาจะส่งภาพมาทันทีอย่าหยุดนะอย่าหยุดซื้อเพื่อเด็กกลุ่มนี้นะที่เขาไม่มีทางเลือกนะฮะลิกซิมสันออนี่หยดผู้ใหญ่นะคะเราควรคูณลองคูณโดสกลับไปดูว่าสูงแค่ไหนนะฮะ20เท่าตามทฤษฎีบอกว่าจะรักษามะเร็งสมองได้ต้องใช้ TSC 1-2 มิลลิกรัม per กิโล per day แต่นั่นคือใช้ทันทีนะคะฉีดเข้าไปอันนี้คือค่อยๆเริ่มค่อยๆเพิ่มแล้วก็เป็นพืชนะคะจากพฤษภาคมอยู่ที่15เดือนตอนนี้ก็คือ17เดือนแล้วค่ะเคสนี้น่าจะรีพอร์ตต่างชาติได้ถ้ามีโอกาสที่จะพรีเซนต์กับ WHO เหมือนเคสมะเร็งปอด10เซนที่เขาอ้าปากค้างเราก็จะทำกับเคสนี้เหมือนกันแล้วก็เราปรารถนาให้น้องอยู่กับเรานานที่สุดคุณพ่อเขาพูดดีนะคะกินเหล้ายังตับแข็งได้เลยกิน TSC มะเร็งก็ต้องแข็งได้มันต้องกิน TSC เพียวๆนี่แหละถึงจะเกิดขนาดแพทย์ยังไม่กล้าพูดแต่นี่คือคุณพ่อแนะนำเคสอื่นที่รักษาร่วมกันแล้วลูกก็เสียแต่ของคุณพ่อลูกยังอยู่นะคะน้องน่ารักมากเลยค่ะสวดมนต์ได้สวดมนต์ยาวๆได้นั่นคือสมองปกตินะคะไม่ได้เป็นโรคจิตนะคะแล้วก็ยังใช้ชีวิตได้โฮมสคูลนะคะเราจะบอกตลอดว่าทำไมต้องให้เด็กที่เป็นโรคไปโรงเรียนเราต้องเปลี่ยนใหม่แล้วเด็กต้องอยู่บ้านเด็กต้องมีความสุขนะคะต้องใช้ชีวิตทุกวันให้มีความสุขนะคะก็โชคดีว่าโควิด2ปีไม่ต้องไปโรงพยาบาลไม่ต้อง MRI และไม่ต้องไปโรงเรียนนะคะเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วกัญชาใช้มีประโยชน์มากทั้งหมดมักจะเป็นกัญชาองค์รวมหรือองทราดนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคลมชักโรคพิการในสมองเด็กโรคปวดโรคติดมอร์ฟีนนะคะถ้าติดมอร์ฟีนนี่เอามาติด TSC ก่อนแล้วค่อยเอา CBD ไปช่วยอีกทีนึงเบื่ออาหารปากินสันปากินสันเป็นโรคที่ต้องใช้ CBD เป็นหลักเพราะว่าลำพังเขาก็ล้มเอ็นเซอยู่แล้วนะคะไม่ควรจะเมาด้วย TSC นะคะสมองเสื่อมอัลไซเมอร์เรามีเคสอยู่4รายค่ะทุกท่านกลับมาปกติลดยาอัลไซเมอร์ที่ใช้ประจำได้เกินกว่า 75% นะคะจิตเภทไบโพล่าเรามีเคสค่ะแล้วก็น้องปกติดีค่ะรู้เรื่องเรียนหนังสือได้นะคะมีเคสหนึ่งที่วันหนึ่งเขาบอกว่าเขาจะก้าวออกมาอยู่ข้างๆหมอนะคะซ้าย3คนขวา3คนแล้วบอกว่าเขาคือไบโพล่าที่ใช้กัญชารักษาแล้วอยู่ได้นะคะทำมาหากินได้ค่ะโรคมะเร็งนะคะโรคแพ้คีโมโรคภูมิพวงโรคภูมิพวงยิ่งใช้น้อยค่ะถ้าปวดน้อยก็ใช้ CBD ปวดมากก็ใช้ TSC นะคะอัมพฤกษ์อัมพาตอันนี้เมตตาหยดเดียวรักษาอัมพฤกษ์ที่เป็นมานานกว่า6เดือนได้นะคะการอักเสบต่างๆต้อหินทำให้หลอดเลือดขยายตัวค่ะก็เลยลดความดันในลูกตาได้ลำไส้อักเสบริดสีดวงทวารเบาหวานนะคะกล้ามเนื้อกระตุกโรคอ้วนโรคอ้วนก็ใช้ในลักษณะของ high TSC ให้เป็น high metabolism นะคะให้แท็กกี้คาเดียนิดหน่อยก็จะทำให้เกิดระบบเผาผลาญที่ดีได้ค่ะโรคซึมเศร้าใช้ CBD เป็นหลักค่ะมีเคสที่พ่อแม่ลูกเดทไม่อยากลุกขึ้นมาเจอใครเลยไม่อยากใช้ชีวิตอีกต่อไปเลยเราใช้ CBD รักษาพ่อแม่ต่อค่ะโรคสมองเสียหายจากอุบัติเหตุแล้วก็มีโรคเส้นเอ็นอักเสบค่ะเกิดจากเรื่องอุบัติเหตุนะคะรถเหยียบทั้งตัวเลยผ่าตัดแล้วขาขยับไม่ได้เลยค่ะก็คือข้อเท้าเนี่ยกระดกไม่ขึ้นหลังจากมาหาเราเนี่ยประมาณ2เดือนนะคะกลับมาอีกครั้งนึงอ่ะขยับขาได้ทั้งหมดเลยค่ะอันนี้มันกัญชาคือยาจริงๆนะคะตอนแรกยังบอกเลยว่าให้เวลาหมอสัก2เดือนนะเขาบอกว่าแค่1เดือนค่ะคุณหมอฝีมือ CBD ทำให้นิ้วเขาขยับได้ไม่ต้องไปรับการผ่าตัดซ้ำนะคะปวดหัวไมเกรนใช้ยาน้อยมากปวดประจำเดือนก็ใช้น้อยมากนะคะตับพิการอันนี้มีงานวิจัยค่ะ CBGA นะคะช่วยรักษาเรื่องของพิษสุราเรื้อรังได้นะคะรักษาตับอักเสบได้แผลกดทับรองช้ำอันนี้เราทำในรูปแบบของครีมนะคะหรือสเปรย์พ่นรักษาได้นะโรคสมาธิสั้นไฮเปอร์อันนี้มีเคสหนึ่งค่ะก็เป็นคนดังวันหนึ่งเขาจะออกมาช่วยหมอในการต่อสู้ว่ากัญชาเนี่ยช่วยเขาได้เพราะเดิมรักษาด้วยยาจิตเวชเนี่ยมาจนอายุ45มันไม่ดีขึ้นจนช่วงหนึ่งเขาไม่กล้าออกสู่สังคมแต่เมื่อมีกัญชาเข้ามาเนี่ยเขาสามารถที่จะทำงานได้มันก็เหมือนสารในสมองเขาขาดเขาต้องเติมแค่นั้นเองนะคะแล้วก็เป็นคนใจดีค่ะใช้กัญชาจะใจดีไม่ขี้โมโหนะคะโรคแผลติดเชื้อต่างๆตัวนี้ CBC นะคะตอบมาจะเด่นมากลดหอบหืดวิตกกังวลเกาต์รูมาตอยด์สะเก็ดเงินอันนี้ตัว CBD จะเด่น
ดังนั้นกัญชาใช้ได้กับแทบทุกโรคใช่ไหมคะเงื่อนไขที่ WHO ให้เราใช้ยังน้อยมากค่ะเราต้องช่วยกันทำต่อไปการแพทย์ในปัจจุบันมันยังไม่ตอบโจทย์ต้องเป็น integrated medicine นะคะซึ่งใช้ตั้งแต่การแพทย์แผนปัจจุบันนะคะตรวจวินิจฉัยให้เร็วนะคะรู้โรครู้ระยะของโรคใช้การแพทย์ทางเลือกมาช่วยแล้วก็เอากัญชาเข้ามาช่วยนะคะคุณหมอจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเกินไปผ่าตัดให้เขาแล้วนะคะเขาสามารถที่จะช่วยเรารักษามะเร็งต่อได้ด้วยซ้ำลดปวดได้ด้วยซ้ำนะคะมันดีกับทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะถ้าเป็นแพทย์ของโรงพยาบาลของรัฐนะคะมันจะลดภาระงานได้เยอะมากเลยค่ะประโยชน์สูงสุดเกิดกับเราทุกคนนะคะไม่ใช่ผู้ใดผู้หนึ่งภาคผนวกอันนี้อ่านได้เลยค่ะที่พูดมาทั้งหมดไม่ได้พูดโคมลอยไม่ได้ยกเมฆนะคะเป็นประสบการณ์ที่มีงานวิจัยจริงและก็ประสบการณ์ตรงนะคะแล้วก็เราจะนำเผยแพร่เมื่อกัญชาเปลี่ยนทางได้มากกว่านี้แล้วก็ค่านิยมทางสังคมให้ค่ากับผู้ที่ใช้กัญชาได้ดีกว่านี้นะคะก็ขอแลกเปลี่ยนประสบการณ์วันนี้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะครับขอบคุณมากครับมีใครสนใจจะแลกเปลี่ยนตรงนี้ไหมครับเปิดไมค์คุยกับอาจารย์ได้เลยครับเรายังพอมีเวลาสัก10นาทีครับถือว่าครบถ้วนนะครับมีภาคผนวกให้ด้วยนะครับท่านที่ได้เอกสารไปแล้วนะครับมีภาคผนวกด้านหลังท่านสนใจท่านไปศึกษาต่อไปเปิดดูเปเปอร์ต่อได้เลยนะครับอาจารย์เรียบเรียงมาให้เยอะพอสมควรนะครับมีใครจะซักถามแลกเปลี่ยนไหมครับมีอาจารย์ท่านไหนจะแลกเปลี่ยนไหมครับเรายังพอมีเวลานะฮะเชิญครับอาจารย์ครับสอบถามอาจารย์นะครับครับเชิญครับครับขออนุญาตสอบถามอาจารย์ครับตัวผลิตภัณฑ์นี่เราต้องมีการจัดหายังไงบ้างครับมีอะไรพิเศษแนะนำไหมครับอาจารย์ครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของกัญชาครับอาจารย์ครับก็เดี๋ยวรออาจารย์อาจารย์หมอเทวันนะคะเดี๋ยวเมตตาโอสถจะออกมาได้น่าจะกลางปีทุกอย่างจะมีปริมาณที่สูงมากพอให้เราใช้ได้ค่ะนะคะก็ติดต่ออาจารย์เทวันไว้นะคะตอนนี้ก็ยังต้องยอมรับว่าใช้นอกระบบเพราะว่าพยายามศึกษาข้อมูลเพื่อให้เพื่อนแพทย์สามารถที่จะใช้ตามเราได้อย่างปลอดภัยนะคะกลางปีนี้จะมี MOU ทั้งหมดเนี่ยพืชน่าจะออกได้ประมาณกลางปีนะคะ33ตันของกัญชานะคะช่อดอกก็ได้เมตตาเยอะมากค่ะนะคะอันนี้ตอบไหมคะเดี๋ยวอาจารย์เทวันนะคะจะรับผิดชอบเรื่องของได้เมตตาโอสถมาได้อย่างไรส่วนการุณโอสถเนี่ยพืชตรงนี้ก็กระตุ้นให้ทุกคนปลูกอยู่น่าจะตามเมตตามาจริงๆงานกัญชาเราชะลอไป2ปีน่าเสียดายมากไม่งั้นป่านนี้เรามียาพวกนี้ใช้ในประเทศไทยแล้วตอนนี้ถือว่าของยายังขาดอยู่ยังขาดเพราะว่าต้นยังปลูกกันยังไม่เยอะใช่ค่ะแต่ปีหน้าก็อาจจะเยอะขึ้นนะครับส่วน CBD ตัวของการุณมีปริมาณเยอะไหมครับอาจารย์ครับจะตามเมตตามาเช่นกันค่ะปลูกพร้อมๆกันค่ะจะ MOU เริ่มต้นได้เนี่ยน่าจะปลายปีนี้พืชก็ออกได้กลางปีพร้อมกับการสกัดยานะคะอาจารย์ติดต่ออาจารย์หมอเทวันไว้เลยค่ะสำหรับแพทย์ที่ต้องการจะใช้กัญชาทางการแพทย์นะครับตอนนี้คือมีการเปิดให้ลงทะเบียนอบรมนะครับเรื่องของการใช้กัญชาทางการแพทย์แล้วก็เรื่องของการรับใบอนุญาตอันนี้เดี๋ยวให้ท่านอาจารย์เทวันมาขยายต่อนะครับแล้วก็ท่านต้องได้รับอนุญาตจากอย.ใช่ไหมครับในการใช้กัญชาแต่ตอนเนี้ยปัญหาอยู่ที่ว่าตัวน้ำยาเมตตาการุณเนี่ยยังไม่มีให้เบิกค่ะมีออกมาแล้วก็หมดไปแล้วหมดไปแล้วนะครับตั้งแต่สิงหาคมปีโน้นครับครับครบถ้วนนะครับอาจารย์จะต่อยนิดไหมขอบคุณครับโอเคครับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับอาจารย์สุภาพรมีลาภนะครับก็หวังว่าปีหน้าเราคงมีรับอัปเดตขึ้นมาเยอะกว่าเดิมนะครับก็วันนี้หัวข้อเรื่องของเบสิกแคนนาบิสนะครับท่านสามารถไปอ่านต่อได้ในท้ายภาคผนวกนะครับแล้วก็ท่านสามารถรับชมย้อนหลังได้นะครับอาจจะเป็นวันเริ่มแต่วันพรุ่งนี้ไปนะครับถ้ามีคำถามใดๆนะครับอยากจะซักถามวิทยากรนะครับท่านอินบ็อกซ์เข้ามาหรือว่าอีเมลเข้ามาไว้นะครับเราจะส่งต่อคำถามไปให้นะครับก็วันนี้ขอกลับขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับ